วันนี้คอนเซ็ปต์ของงานเรามันคือศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีครับโอ้โหพี่เอกพูดเต็มที่เลยครับว่าวันนี้ครับพวกคุณจะได้ฟังปิยบุตรแสงกนกกุลพูดถึงประเด็นเรื่องที่เกี่ยวกับดนตรีเกี่ยวกับศิลปะเกี่ยวกับวัฒนธรรมผมก็เห็นปิยบุตรเนี่ยนะผมก็เห็นแกมั่นใจมากแล้วพี่เอกนะผมก็เห็นหัวข้อที่อาจารย์ปิยบุตรส่งมาให้ผมแล้วนะผมก็อาจจะมีดนตรีอยู่บ้างนะจังหวะคึกคักเป็นเพลงมาร์ชหรือว่าเพลงอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะรออาจารย์ฟังดูอีกทีนึงอาจารย์จะพูดอะไรก่อนไหมฮะดูอาจารย์จะครับอย่างเดียวแล้วฮะเนี่ยถ้าจะให้พูดนะฮะจริงๆก็เมื่อกี้นั่งแซวกันหลังเวทีกับคุณมดดำก็ขอบคุณคุณมดดำมากที่มาร่วมงานของพรรคนะครับก็แซวกันเล่นๆว่าถ้าเกิดอาสุชาติตันเจริญชวนสสอนาคตใหม่ไปอยู่กับแกได้ผมขอแลกนะให้มดดำมาลงสมัครสสพรรคเราพรรคหน้าอันนี้แซวเล่นไม่พ่อกับลูกมดดำบ้านมดดำเป็นประชาธิปไตยสุดๆเลยฮะพ่อจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ตัวมดดำยึดมั่นเหมือนเดิมทุกอย่างฮะขอบคุณมากขอบคุณมากเอาจริงๆมดดำมากแซวกันเล่นๆเนาะเอาละจริงๆมัมเคยสัมภาษณ์เฮ้ยมัมรู้จักสสมาในสภาก็เยอะสสในพรรคคุณก็เยอะพอตัวจนแบบว่าเคยตั้งโจทย์เล่นๆว่าถ้าสมมติผู้ชายที่โรแมนติกเท่าปิยบุตรเนี่ยมันมีจริงๆเหรอมันเข้ากับศิลปะวัฒนธรรมอย่างนี้ได้ไหมฮะเข้าเลยนะผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าตอนที่อาจารย์ไปออกรายการแฉของพี่บุญธรรมนะโอ้โหน่ารักมากนะพูดถึงตอนนั้นเป็นการออกรายการที่ตื่นเต้นที่สุดเลยนะฮะจริงเหรอฮะคือผมออกหลายรายการเนี่ยก็เต็มที่เลยแต่พอเป็นรายการในลักษณะที่ไม่ใช่การเมืองเต็มที่ใช่ไหมเป็นรายการวาไรตี้ทอล์คโชว์แบบเนี้ยผมก็เอ๊ะเราจะพูดอะไรถ้าพูดเรื่องหนักไปเดี๋ยวคนดูเขาจะแบบเบื่อไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เจอพิธีกรที่เป็นอยู่ในแวดวงบันเทิงมีชื่อเสียงเนี่ยถ้าเจอแบบประเภทคุณสุทธิชัยเจอคุณสรยุทธ์อาจารย์เจิมศักดิ์อย่างเงี้ยก็ยังโอเคใช่ไหมแต่พอเจอพิธีกรผู้ดำเนินรายการที่มาจากแวดวงบันเทิงเอ๊ะเราจะตอบยังไงนะให้มันรีแลกซ์มากขึ้นก็เลยเกรงนิดนึงเฮ้ยคุณแต่สิ่งที่คุณตอบทั้งหมดอ่ะมันกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยมันแบบว่าคุณเป็นคนที่โรแมนติกมากๆมากจริงๆขอบคุณครับจริงๆแบบว่าเคยปีนึงเพิ่งรู้ว่าปีนึงคุณเจอแฟนคุณกี่ครั้งฮะก็ค่าเฉลี่ยตอนนี้อยู่ประมาณ2เดือนถึง3เดือนต่อ1ครั้งครับ2เดือนต่อ3เดือนต่อ1ครั้งโอ้แฟนคุณก็อดทนสูงเหมือนกันนะฮะก็ผมคิดว่าอย่าเรียกว่าอดทนเลยฮะคุณมดดำผมเรียกว่าเขาก็เข้าใจอยู่กันซึ่งกันและกันเข้าใจกันจริงเหรอเข้าใจกันคุณแบบเป็นผู้ชายโรแมนติกเนาะไม่น่าจะมาเป็นนักการเมืองได้แต่ทำไมเวลาบทบาทคุณในสภาคุณดูดุดันตัวตนของคุณจริงๆมันคืออะไรอ่ะก็ผมคิดว่าเราคิดอย่างไรเราก็พูดอย่างนั้นนะตั้งใจทำอย่างไรก็พยายามตั้งใจหลังๆเนี่ยพอมันมีคดียุบพรรคไปจ่อที่ศาลหลายคดีใช่ไหมเริ่มคิดถึงสตีฟจ็อบว่าพยายามทำทุกวันให้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตแล้วคุณจะได้กล้าทำเต็มที่โอ้เพราะฉะนั้นวันที่ผมพูดในสภาเนี่ยผมก็ประเมินว่ามันอาจจะเป็นการพูดครั้งสุดท้ายตลอดเพราะเป็นไปได้ว่าพรรคจะถูกยุบผมอาจจะถูกตัดสิทธิ์ผมก็ไม่มีกั๊กไม่มียั้งก็พูดเต็มที่เมื่อนำขอใช้คำถามที่มัมเคยถามคุณเอกเมื่อนำถามไว้ตั้งแต่สมัยสัมภาษณ์เขาในนามของคันดิเดตนายกตอนนั้นถามคุณธนาธรเห็นมาเยอะแล้วถึงเวลาเนี้ยก็ต้องโดนตัดสินเข้าคุกกันเยอะแยะเลยถ้าเป็นคุณต่อไปอ่ะ คุณจะเป็นยังไงธนาธรแบบตอบแบบไม่คิดฮะธนาธรแต่ว่าผมก็จะอยู่เข้าคุกวันหนึ่งเราไม่รู้วันที่26นี้ใช่ไหมฮะ27นี่เป็นวันสุดท้ายแห่งการส่งคำให้การ27แต่ว่าศาลจะตัดสินเมื่อไหร่ไม่รู้27ส่งการให้การครับสมมุติหลัง27อุบัติเหตุเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะครับไปอยู่กับแฟนที่ฝรั่งเศสปลอดภัยกว่ามั้ยฮะก็ผมคิดแบบนี้ครับตราบใดที่ในประเทศนี้ในสังคมไทยยังมีพื้นที่ยังมีโอกาสให้ได้ทำอะไรเพื่อการเปลี่ยนแปลงก็จะอยู่ต่อไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเปลี่ยนให้ถึงที่สุดถ้ายังมีพื้นที่อะไรอยู่แต่ผมเชื่อว่าในระหว่างเส้นทางเนี่ยนะครับแน่นอนคำถามเราก็มักจะถามว่าเอ๊ะถ้าคุณธนาธรติดคุกจะยอมเข้าคุกไหมถ้าผมติดคุกจะเข้าคุกไหมผมคิดว่าก่อนจะไปสู่คำถามนั้นเนี่ยเราต้องต่อสู้ให้ได้ว่าประเทศไทยจะต้องไม่กลับไปสู่จุดเดิมที่พยายามกำจัดนักการเมืองที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นนะครับนั่นแหละฮะ